เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับพวกระดับตัวท็อปเนี่ยเขาเล่นกันเก่งจัดๆจนไปถึง200เวฟเนี่ยเขาจัดตี้กันยังไงและพวกเขาแต่ละคนหมดเงินไปประมาณกี่บาทไม่สงสัยครับพี่แต่พี่สงสัยโว้ยและใช่ฮะผมก็เลยทำการค้นหาชื่อของแต่ละคนเพราะหนึ่งในนี้จะต้องเป็นยูทูบเบอร์แน่นอนและผมก็ค้นหาไปจากลีดเดอร์บอร์ดนี่แหละซึ่งบางคนก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับทำให้ผมหาไม่เจอแต่แล้วผมก็ได้เจอเหล่ายูทูบเบอร์ที่เขาไปถึงเว็บ200ครับและหนึ่งในนั้นผมก็ได้เจอกับคุณ Ender Blocks ที่เขาสามารถไปได้ถึงเว็บ200ได้ในที่สุดและใช่ฮะผมเห็นตัวแรกผมก็หนาวแล้วพี่แกคือมีครบทุกตัวที่ราคาโหดจัดรัสเซียเดี๋ยวเรามาคำนวณราคาของตี้ที่พี่แกเอาไปลงกันครับซึ่งราคานี้ผมจะเอามาจากร้านสปอนเซอร์ของเราอย่างคุณรอนบีนั่นเองจะมีชีฟคอกแมนตอนนี้จะอยู่ราวๆ 1,000 บาทแล้วก็มีอัพเกรดไททันคอกแมน 14,000 บาท DJ TV Man 1,800 บาทซันต้า TV Man 29บาท Astro อัพเกรดไททันคาเมล่าแมนอีก79บาทและตัวสุดท้ายก็คือ Mewing TV Man อันนี้ถูก10บาทได้ไหมผมว่าซึ่งราคาของตี้พี่แกจะจบอยู่ที่ประมาณเกือบ 17,000 บาทครับเรียกได้ว่าสมแล้วที่เป็นตี้ไปถึง200เวฟครับและเขาก็บอกว่าเขาใช้เวลาเล่นจนถึง200เวฟไปถึง399นาทีหรือก็คือ6ชั่วโมงกว่าๆกันเลยทีเดียวเดียวโอ้โหความยากของภารกิจนี้ผมว่าไม่ใช่แค่ต้องมีเงินนะก็ต้องมีเวลาด้วยเพราะต้องแข่งกับเวลาสุดๆและถ้าเกิดเข้าไปคนเดียวแล้วดันเน็ตหลุดขึ้นมาก็คือจบเลยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าต้องโทรโหดสุดๆและก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาเล่นยังไงให้ไปถึงเว็บ200คลิปนี้สนับสนุนโดยรอนบียูทูบเบอร์ผู้ติดตาม 620,000 คนได้เปิดขายรหัส Roblox ภายในชื่อ ronbox.com โดยทางร้านมีขายรหัส Blockfoos ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรหัสเทพเผ่าเทียร์10พร้อมลุยแถมยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยและในตอนนี้ รอนบีก็ได้ขายของเกี่ยวกับ Toilet Tower Defense อีกด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุน2พ่อลูกสุดน่ารักกันได้ที่ronbox.com โอเคครับมาต่อกันครับมาดูกันว่าเขาวางแผนยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของเขาจะจัดตี้โดยที่ตัวแบกหลักแบบหลังหักจะเป็นอัพเกรดไททันคอกแมนครับซึ่งอัพเกรดไททันคอกแมนในแพทนี้ดาเมจที่ทำได้ต่อวิคือเวอร์มากเพราะ DPS ของพี่แกรวมๆจะอยู่ที่ 175,000 ต่อวินาทีเลยครับใช่ฮะโคตรเยอะเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมแล้วครับขนาดอัพเกรดไททันดิวแมนยังดาเมจแค่170,000 ต่อวินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าตอนนี้พี่แกคือตัวละครที่โหดที่สุดในเกมไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ความพีคกว่าก็คือตัวของอัพเกรดไททันคอกแมนยังหยุดเวลาได้ถึง30วิและยังยิงทั้งแมปอีกด้วยครับตอนที่เวลาหยุดอยู่แถมยังได้บูสต์ดาเมจเพิ่มอีก 50% ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณ Ender Blocks ยังเอามาคอมโบกับชีฟคอกแมนที่สามารถทำให้ซ่วมย้อนเวลากลับไปจุดเริ่มต้นได้และเขาก็เอา Mewing TV Man มาเป็นตัวสตาร์5วิแล้ว DJ TV Man มาบูสต์ดาเมจให้กับไททันคอกแมนซึ่งคุณ Ender Blocks ได้บอกว่า DJ TV Man สามารถบูสต์ดาเมจได้ถึง 66% ใช่ฮะมันทำให้อัพเกรดไททันคอกแมนบูสต์ดาเมจจาก 175,000 ต่อวิเป็น 295,000 ต่อวินาทีโดยประมาณครับเรียกได้ว่าโคตรโกงแล้วคือพี่แกวางอัพเกรดไททันคอกแมนหลังๆรวมกัน16ตัว295,000 คูณ 16 ตัวก็จะเท่ากับ 4,720,000 ดาเมจต่อวินาทีโดยประมาณโคตรรุนแรงเลยโว้ยนอกจากนั้นเขายังเอา Astro อัพเกรดไททันคาเมล่าแมนมาสโลหมู่ที่ 60% อีกเรียกได้ว่าพวกซ่วมก็ไม่ได้เดินแล้วแหละครับสมแล้วครับที่เป็นตี้โคตรพรีเมียมและไม่แปลกเลยที่จะไปได้ถึงเวฟ200ซึ่งผมก็ได้ไปดูของอีกคนที่ชื่อว่าคูปี้ด้วยฮะซึ่งผมขอบอกเลยว่าจัดเหมือนกันเป๊ะแตกต่างกันตรงที่ Mush Bunny Camera Man เท่านั้นเองและราคาตี้นี้ก็พอๆกับตี้ที่แล้วเลยครับคือประมาณ 17,000 บาทได้ทำให้เราได้รับรู้แล้วครับว่าถ้าจะไปถึงเว็บ200เราจะต้องมีเงินประมาณ 17,000 บาทกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโคตรของโคตรแพงเลยครับแต่เพื่อนๆก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแล้วมันมีตี้ที่ราคาถูกกว่านี้ไหมคำตอบคือไม่มีแล้วครับและนอกจากนั้นนะครับยูทูบเบอร์แต่ละท่านที่ไปได้ถึงเว็บ200แต่ละคนยังมีจุดที่น่าสนใจมากๆอยู่ด้วยครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ตี้คนแรกครับอันนี้ตี้คนที่2อันนี้ตี้คนที่3ใช่ฮะเพื่อนๆครับจัดตี้แทบจะเหมือนกันทุกคนแสดงว่าเซตนี้ก็คือเซตที่ดีที่สุดในแพทนี้ครับและในการไปถึงเว็บ200ไม่สามารถสร้างสารไปได้มากกว่านี้แล้ว
พูดง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนๆจะไปถึงเวฟ180บวกเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ต้องมีอัปเกรดไททันคอกแมนครับเพลงนี้ลอยขึ้นมาเลยครับก็คือคนจะมีสิทธิ์ไหมคะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ที่1ไม่ได้อยากไต่อันดับแต่ว่าถ้าอยากจะได้แค่อัปเกรดไททันดิวแมนล่ะเราต้องติดอันดับที่153ให้ได้ครับและตีที่ถึงอันดับ153ยังจำเป็นที่จะต้องใช้อัปเกรดไททันคอกแมนไหมผมก็เลยไล่หาชื่อจากลีดเดอร์บอร์ดและหาคนที่มีแววว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อีกครั้งครับแล้วผมก็ได้ค้นพบว่าไม่มีใครเลยครับที่ไม่ใช้ทุกคนใช้อัปเกรดไททันคอกแมนหมดสรุปแล้วก็คือถ้าอยากติดอันดับยังไงก็ต้องใช้อัปเกรดไททันคอกแมนอยู่ดีครับสรุปคนจนไม่มีสิทธิ์นะแพทเนี้ยถ้ามีดีสุดตอนนี้ที่ทดแทนอัปเกรดไททันคอกแมนได้ก็จะเป็นตัวของโกลเด้นฟิวเจอร์ที่เป็นตัวกอดลี่ตัวใหม่ของแพทนี้นั่นเองแต่จะไปไหวสุดก็แค่ประมาณเวฟ140เท่านั้นเองครับซึ่งคนที่เอาไปลองและทำได้ก็คือคุณกชปรเพื่อนของเรานั่นเองซึ่งถ้าใครอยากไปดูวิธีผ่านไปดูได้ที่ channel ของคุณกชปรเลยนะครับซึ่งใช่ครับสุดท้ายก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการรับตัวละครอยู่ดีแล้วก็ไปตันอยู่ที่ชั้น140กว่าๆแต่ก็ถือว่ามาได้ไกลกว่าเดิมมากๆเลยครับสรุปแล้วก็คือถ้าอยากจะติดท็อปให้ได้อัปเกรดไททันดิวแมนหรือไปที่เวฟ200ได้สุดท้ายก็ต้องใช้เซตนี้เท่านั้นครับก็คือเซตคนรวย 17,000 บาทนั่นเองและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเงินยังไม่ใช่คำตอบของเซตนี้ครับเพราะหลังจากที่ผมนั่งวิเคราะห์มาและดูคลิปของคนที่ไปเวฟ200ได้ทุกคนต้องมานั่งสลับเป้าหมายที่จะยิงตลอด6ชั่วโมงที่เขาเล่นด้วยครับโดยเฉพาะเวฟหลังๆเพราะงั้นไม่ใช่แค่วางอัปเกรดไททันคอกแมนหลายๆตัวแล้วจะสามารถไปถึงเวฟ200ได้นะครับอย่างที่คุณเอนเดอร์บล็อกเองก็ต้องสลับเป้าหมายของอัปเกรดไททันคอกแมนมาหลายทีมากๆเพื่อให้เป้าหมายของอัปเกรดไททันคอกแมนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับสรุปแล้วสมการที่จะไปถึงเวฟ200ได้ก็คือต้องมีตังต้องขยันต้องอดทนต้องเหน็ดไม่ดับกลางทางโอ้โหผมเห็นแล้วต้องเรียกได้ว่าสู้ฮกคารวะแต่ละท่านเลยฮะที่ไปถึงเวฟ200ได้และใช่ฮะแม้แต่พี่ปอนสุดหล่อของเราที่ไปถึงเวฟ160ได้ก็ยังเล่นเซตที่ผมบอกเลยครับใช่ฮะคุณกระชปอนเขาไปถึงเวฟ160เลยนะครับซึ่งสุดท้ายจะเกิดการบังไม่ติดลีดเดอร์บอร์ดก็เถอะแต่คุณกชปรอาจจะไม่ได้ไปกดเปลี่ยนเป้าหมายแบบคุณเอนเดอร์บล็อกครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปวิเคราะห์ต้องใช้เงินกี่บาทเพื่อไปให้ถึงเว็บ200ผมขอบอกเลยว่าเห็นแล้วดูกระเป๋าตังค์ตัวเองเลยฮะพอแบเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ใครอยากติดท็อปไปเอาอัปเกรดไททันดิวแมนยังไงซะอัปเกรดไททันคอกแมนก็จำเป็นจริงๆครับเพราะดาเมจมันเกินเบอร์ชาวบ้านไปมากจริงๆแต่เอาจริงๆเราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจ่ายมากกว่าเขาลงทุนมากกว่าก็ยอมไปถึงจุดหมายได้ไกลกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วก็จบคลิปวิเคราะห์ตี200เวฟไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์วิเคราะห์แบบนี้อยากให้ทำอีกก็สามารถบอกกันได้นะครับ